ติดตาม YouTube 2020 Entertainment วันนี้ลุ้นรับตุ๊กตาสุดน่ารักจากคราฟโฮลิกจำนวน20รางวัลมูลค่ากว่า 12,000 บาทหมดเขต15กรกฎาคมนี้คุณปู่เลยตัดสินใจคือพูดขึ้นมาว่าเหมือนแบบเนี่ยแม่บอกหรือยังเออแม่บอกเองหรือยังล่ะว่าเองไม่ใช่ลูกตึงแต่ตอนนั้นเราคิดว่าอัมอีกแล้วชอบอัมอีกแล้วอัมเหมือนเล่นมาตั้งนานเออนี่ผ่านมา20ปียังจะเล่นมุกนี้อีก เราคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรแล้ววันนั้นก็ขับรถไปทำงานกับคุณแม่ก็ขับรถไปคุณแม่ก็นั่งเราก็ขับนี่คือวันที่ความจริงโป๊ะใช่ไหมใช่โป๊ะค่ะโป๊ะวันที่แพทคือเรื่องมาโป๊ะออกมาแต่ว่าแพทก็เหมือนว่าก็เป็นคนแย่เองแย่คือเราแบบไม่ได้คิดอะไรคือเราก็คิดว่าจะแย่แม่เฉยๆวันนั้นก็เลยลองแย่ลองแย่คุณแม่ลองแย่คุณแม่ดูก็ขับรถไปแล้วก็ในระหว่างขับรถก็หันไปถามแม่คุณแม่แม่แพทรู้แล้วนะว่าแพทไม่ใช่ลูกเออคุณป๋าบอกแล้วนะเราก็แอปทำหน้าจริงจังเลยแต่จริงๆใจลึกๆสิ่งที่เราคาดหวังจะได้คือแบบโอ้ยเองจะไปฟังอะไรอย่างนี้เรื่องเขาแซวกันเล่นเขาอํากันเล่นใช่อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้ยินแต่สิ่งที่เราได้ยินคือร้องแม่ร้องไห้เราก็ช็อกเลยสิคะคุณอาแม่ร้องไห้ทำไมคือสิ่งที่เราพูดมันคือเรื่องจริงเหรอแม่ร้องไห้แล้วก็แบบแต่ว่าแม่รักหนูนะไอ้ย่ออ้าวไอ้ย่อคำนี้มันเลยทำให้แพทย์รู้ว่าอ้าวนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเพราะคำว่าแต่ว่าแต่แม่แค่สองพยางค์เนี่ยแต่ว่าแม่รักหนูคือบ่งบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นความจริงแต่แม่รักนะแม่รักอย่าไปรู้สึกอะไรนะใช่เราก็บอกอ้าวอ้าวเอาแล้วเราก็งานขับรถเราก็ช็อกแต่เราเห็นปฏิกิริยาของคุณแม่ค่ะเราก็เลยหันกลับไปบอกว่าแม่ไม่ต้องซีเรียสแม่ไม่ต้องเครียดนะคือแพทรักแม่มากอยู่แล้วรักมากมากมากแล้วก็ไม่มีวันไม่รู้กันทั้งประเทศใช่แล้วไม่มีวันไม่รักด้วยคือแกกลัวมาตลอดเรื่องที่จะเล่าความจริงคือแกกลัวเลยไหมคะกลัวแพทรู้ความจริงแล้วจะไม่รักแกเพราะแกไม่ใช่แม่แกกลัวมากแกกลัวว่าวันนึงถ้าบอกไปยังไงไอ้แพทอ่ะก็ต้องรักแม่จริงๆรักพ่อจริงๆจะมารักอะไรกับปู่กับย่าคือแกกลัวแกก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้แล้วช่วงที่แกบอกเนี่ยที่แพทอําแล้วแกหลุดน่ะเพราะแกเริ่มป่วยแล้วค่ะคุณอาเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์เล็กๆมันก็เลยทำให้แกโป๊ะด้วยตัวแกเองแล้วมันก็เลยแบบแกก็เลยรู้สึกแบบกลัวเราจะไม่รักไม่รักตลอดเวลาแล้วนั่นก็เลยเป็นสาเหตุต่อมาที่ทำให้แพทเนี่ยยังเก็บเรื่องนี้ไว้อีก12ปีเพราะว่ามันเป็นคำสัญญาจากวันนั้นแม่เขายังไม่พร้อมที่จะให้ใครรู้ว่าเขาไม่ใช่แม่เขายังแฮปปี้กับการที่ทุกคนรักเขาในฐานะที่เขาเป็นแม่เราเขาอยากทุกคนอย่างคิดอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเรารู้กันแค่นี้นะลูกใช่เราก็เลยเก็บตรงนั้นมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่รู้ตั้งแต่20แล้วเนี่ย12ปีคุณอาแพทก็เก็บเรื่องนี้มาตลอดสำหรับแฟนๆรายการตี10 Day และรายการดันดาราโกนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆคลิปไฮไลท์โดนๆนะครับผมก็สามารถติดตามกันได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะครับผมที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยครับผมกดมาเลยกด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 ฮิ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  Subscribe เลยครับผมปั๊บๆๆๆ